วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ต้นตะเคียนถ้าลงว่าชื่อแบบนี้จะต้องขลังมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถแบ็คโฮมจู่ๆกลางคืนเนี่ยในระหว่างที่เขากำลังหลับสนิทเขาก็ได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆบอกเขาว่าอยากขึ้นจากน้ำอ้าวหลังจากนั้นพอเช้าปั๊บเขาขุดแบ็คโฮลแล้วไปเจอต้นตะเคียนอ่ะอยู่ใต้น้ำจริงๆคุณผู้ชมขนลุกไปหมดแล้วนี่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นแก้มลิงหนองน้ำกุดสาหร่ายพื้นที่เนี่ยร้อยกว่าไร่คุณผู้ชมอยู่ที่ร้อยเอ็ดเหตุการณ์มันคือว่าตอนนี้ชาวบ้านก็มามุงดูที่เห็นดำๆนั่นคืออะไรคะต้นตะเคียนคุณผู้ชมรู้ไหมขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะยาวประมาณเกือบ40เมตรเอาตัวเลขชัดๆได้ไหมล่ะโอเค30-40ก็คือ30 31 32 33 34แท่งทั้งหมดคุณผู้ชมประมาณเอา40เมตรประมาณ40ยาวมากอายุไม่ต่ำกว่า300ปีโอ้คร่าวๆโดยประมาณนะเขาดูแล้วอายุไม่ต่ำกว่า300ปี34มานะวันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมคนขับแบ็คโฮเนี่ยเขาเล่าว่ากลางคืนเนี่ยเขาฝันเห็นผู้ชายแก่ๆ มากัน3คนแต่งตัวแบบคนโบราณเลยแล้วก็บอกว่าอยากขึ้นจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมีการบอกอีกเหมือนกันรู้ว่าเอาล่ะเดี๋ยวต้องมีการบวงสรวงเอ่ยมาเลยว่าของบวงสรวงไม่เอาเล่านะผู้ชายในฝันนะผู้ชายในฝันคนนั้น3คนนั้นนะคะบอกว่าไม่เอาเล่านะเอาแค่เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ขนมหวานหลังจากนั้นตกใจตื่นมาสนีขอโทษนะฮะแม่ไม่ใช่เป็นผู้ชายในฝันไม่ใช่ผู้ชายในฝันขออภัยค่ะหลังจากนั้นพอตื่นมาคนขับแบ็คโฮเขาก็มาทำงานต่อเขาทำมาสักพักแล้วมาขุดต่อพอขุดเสร็จปั๊บเท่านั้นแหละพบว่าใต้น้ำมีต้นตะเคียนอยู่3ต้นอ๋อ3ต้นด้วยเมื่อคืนฝันเห็นผู้ชายแก่โบราณ3คนเจอต้นตะเคียน3ต้นแต่ว่าน้ำมันลึกมากเอาขึ้นมาได้แค่ต้นเดียวก่อนเดี๋ยวอีก2ต้นต้องใช้เวลาในการค่อยๆดึงขึ้นมาชาวบ้านมากันทันทีพร้อมกับอะไรคะคุณผู้ชมแป้งไหมต้องมาเพราะแป้งเนี่ยน่าจะมันจะต้องใช้หน้าพังเอามาป้ายต้นตะเคียนป้ายต้นตะเคียนขาวขาวเป็นโรคด่างขาวแล้วตอนนี้ต้นตะเคียนของเราเป็นโรคด่างขาวเจอแป้งแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านต้องหาเลขเริ่มจากอะไรใกล้ตัวก่อนคุณผู้ชมอันนี้ดูจากต้นตะเคียนอาจจะตาใครตามันแต่ถ้าเอาชัวร์ๆเนี่ยก็คือว่าเลขรุ่นของรถแบ็คโฮไหมล่ะเจ้าของรถแบ็คโฮเขาเป็นคนฝันไงแล้วก็ต้องใช้รถแบ็คโฮนี่ยกขึ้นมาคุณผู้ชมดูแล้วกันใหญ่ขนาดนี้ต้องเอ่ยไหมดูนี่โอ๊ยไม่ต้องพูดแล้วมั้ง831004คุณผู้ชมนะคะนี่คือทะเบียนพุทธ34มาแล้วงวดเนี้ยคุณอาย้ำบ่อยนะทั้งเรื่องขึ้นมาก็หลายทีแล้วว่าอ่ะ3คนมา3ต้นใช่มั้ย300ปีอย่างเงี้ย300ปี39589เธออย่าย้ำเยอะเธอเวลาเราบอกเราไม่ถูกคุณผู้ชมเค้าก็อายเค้าคุณผู้ชมก็ควรจะชินแล้วนะถ้าที่บอกมาก็ไม่จะเคยถูกสักทีคุณผู้ชมอย่าเสียใจสิคุณผิดเราก็ผิดใช่แล้วคุณชมดูเรามาปีกว่าคุณชมบอกเออไปแทงไอ้เลขที่มันไม่บอกใช่อย่าใช้คำว่าแทงสิใช้คำว่าซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมว่าจริงเลยแต่ว่าแค่แปลกนะปกติถ้าเป็นตะเคียนจะเป็นแม่ตะเคียนแต่นี่เป็นพ่อตะเคียนสามนะพ่อตะเคียนทั้งสามนะมีชื่อหรือยังตั้งชื่อหรือยังยังไม่มีเดี๋ยวก่อนรอให้ถูกกันเลยเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อให้อยู่ที่ไหนนะสุรินทร์ใช่ไหมสุรินทร์อยู่แถวสุรินทร์ร้อยเอ็ดค่ะมันเป็นที่เชื่อมต่อกันนึกแต่แบบนี้ตลอดเลยเนอะไม่เชื่อก็แปลกนะมันแปลกว่าชอบมีมาเข้าฝันว่าอยู่ตรงนี้นะไปขุดสิแล้วจะเจอเลยจะเจอจริงๆเมื่อวานก็ฝันเห็นคิงให้มาขุดอะไรก็ไม่รู้คิงบอกให้อาไปขุดอะไรก็ไม่รู้อะขุดหายบ้างครับพี่พูดอยู่ในนั้นนะเธอฉันอยู่ตรงนี้จ้ะโอ๊ย